Good afternoon teacher My name is Peter King ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน And Cafe ครับส่วนเมนูด้านในจะเป็นอะไรนั้นอาจารย์มาชมพร้อมๆกับผมเลยครับมาเลยครับอาจารย์ข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่าดอไม่ละดอนะอยากได้อะไรก็ขยันทำงานแล้วก็ไปซื้อเอานะนะนะ Happy Birthday to you คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณปื้มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านร้านนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันเกิดของน้องมิ้นนะครับซึ่งนั่งอยู่ชั้นบนนะครับไม่เกี่ยวนะอันนี้โอเค และเรามาเข้าเมนูอาหารวันนี้เลยดีกว่าครับน้องปื้มครับวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำครับข้าวหน้าปลาซาบะครับข้าวหน้าปลาซาบะครับผมปลาซาบะนะครับปลาซาบะถือว่าเป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับอันนี้พูดให้ฟังเฉยน้ำซอสนี่ถือว่ากลมกล่อมมากเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นสาหร่ายที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมที่เอามาใช่รองข้าวมารองข้าวนะฮะข้าวก็นุ่มมากนะฮะจะได้แบบฟิลแบบญี่ปุ่นหน่อยอร่อยเลยแล้วก็มันมีงาขาวด้วยใช่ครับงาขาวที่ผมไปเลือกมาเองอะครับใช้ของตาข้าวทองอะครับตาข้าวทองใส่ลงไปเพราะว่าผมมั่นใจว่าของเขาสะอาดนะครับเพิ่มความละมุนกลิ่นหอมเข้าไปใช่ครับมันขึ้นอ่ะแล้วเมนูนี้ครับผัดไทยกุ้งสดเส้นจันครับผัดไทยกุ้งสดเส้นจันครับก็คือเส้นเอามาจากจันทบุรีไม่ใช่ครับแล้วเส้นจันคืออะไรครับเส้นจันก็คือเหมือนเขาทำมาวันอาทิตย์ครับแล้วก็เป็นวันจันต่อโอ้คุณผู้ชมหยอกครับหยอกครับผมแล้วบีบมะนาวไว้นะฮะคลุกพริกนี่พริกแล้วก็ถั่วลิสงใช่ครับอันนี้เราเอามาคั่วเองใช่ครับแล้วก็โรยแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันแล้วก็พริกป่นนี่ที่เด็ดเลยใช่ไหมครับที่เด็ดนะครับมันไม่เหมือนที่ไปกินตามร้านทั่วไปเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนครับถั่วป่นครับผมคลุกตอนเวลาเราทำอะครับเราก็ใช้ถั่วป่นใส่เข้าไปด้วยแล้วพริกป่นพริกป่นแล้วก็พริกป่นไม่ได้ใส่อยู่แล้วครับเราก็วางไปข้างเคียงไปครับพริกมันหอมมากพริกป่นผมก็ไปเลือกมาเองเหมือนกันถั่วป่นก็ไปเลือกมาเองเหมือนกันข้าวทองครับผมถั่วป่นก็ของข้าวทองครับแล้วมาคั่วเองอันนี้ก็เป็นคุกกี้ครีมครับแต่ว่าหรือว่าง่ายๆก็โอริโอปั่นเองโอริโอปั่นนะครับก็เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเหมือนกันใช่ครับเผ็ดๆเจอหวานๆเอามาตัดกันใช่คุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะมาทานที่ร้านพิกัดของร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงมอรังสิตข้างตึก4ครับเปิด10โมงถึง3ทุ่มครับก็มาชิมมาชมกันนะครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้ก็รับไปเลยครับกิฟต์เซตจากข้าวทองครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมกันที่ร้านไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง